สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิว Wurkkos DL70 นะคะ DL70 ตัวนี้จะเป็นชุดบันเดิลหรือว่าเป็นชุดเซตนั่นเองนะคะก็คือสามารถที่จะซื้อเจ้ากล่องเนี่ยแล้วนำไปใช้ได้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะ Wurkkos นะคะในกล่องเนี่ยเราจะเจอเป็นขออนุญาตแกะตัวนี้จะเป็นชาร์จเจอร์นะคะที่ชาร์จ2รางนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้2รางนะคะใช้ได้เฉพาะ USB ลิเธียมแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นลิเธียมไอออนเรามาเสียบนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอินพุตเขาทำไว้ที่กระแสอยู่ที่2แอมป์นะคะ DC 5.0 โวลต์นะคะเอาพุทช่องละ1แอมป์นะคะก็สูงสุดแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าใครมีที่จริงแล้วตัวนี้มันน่าจะใส่เป็น2แอมป์มานะแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นชุดที่จัดเซตมานะคะตัวนี้เขาจะเขียนไว้ว่าเขารองรับการชาร์จ1 6 3 4 0 1 8 6 5 0 2 6 6 5 0 3 6 5 0ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวสล็อตเนี่ยมันจะไม่ได้แบบไปติดตรงนี้มากเพราะฉะนั้นจะได้เป็นไซส์1 6 3 4 0ที่มีขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านหัวที่เป็น USB นะคะรางสามารถที่จะเลื่อนได้สุดนะเดี๋ยวเราเก็บตัวนั้นไปมีคู่มือนะคะเป็นแผ่นพับนะคะแผ่นพับใหญ่ประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสายคล้องมือนะคะที่กันลื่นนะคะ non-slip hand strap นะคะก็เป็นแบบยาวนะคะแล้วก็เวลาเราใส่ที่มือเราก็ปรับระดับตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะมี spare o-ring นะคะ o-ring สำรอง2เส้น o-ring สำรองอยู่2เส้นนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้จะเป็น Micro USB Cable นะคะซึ่งในตัวเนี้ยเป็นสายเคเบิลที่เอาไว้เสียบกับชาร์จเจอร์นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะตัวนี้เลยตัวไฟฉาย DL70 นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรด้วยหนักๆอย่างนี้นะคะก็นี่โอ้มีแบตเตอรี่2ก้อนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นชุดเซตอย่างที่บอกนะแบตเตอรี่2ก้อนตัวนี้ก็ละ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะเป็นลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์ถึง 4.2 นั่นเองนะคะก็อันนี้แผ่นที่เขาไว้ลองก้นมันค่ะแล้วก็จะเป็นบัตเทิลท็อปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับตัวปกตินะคะก็เหมือนจะเท่ากันละค่ะแต่มันดูไม่รู้ว่าหุ้มมาจากอะไรนะตัวนี้ใช้ได้เฉพาะบัตเทิลท็อปแบตเตอรี่เท่านั้นนะคะเราก็จะมาดูข้างในตรงท่อเนี่ยมันไม่มีสปริง no have spring in positive side and this tail cap ตรงฝาท้ายเนี่ยจะเป็นสปริง2ชั้นนะ2 layer 2 layer สปริงแล้วก็เป็นโกลเพลทนะคะโกลเพลทตรงนี้เป็นชุบทองนะคะแล้วก็จะมีเห็นขันน็อตเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้ใส่สายคล้องมือนะคะการจับนะคะค่อนข้างที่จะถนัดมือแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยฟิล์มว่ามันจะค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะมันค่อนข้างที่จะสูงนะจะไม่เบานะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันดูหลอดกันเนี่ยมันใส่หลอดมา4หลอดนะคะจะเป็นน่าจะ 50.2 คูณ 4 นะคะบิเซลหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าเอาไว้ไดวิ่งนะคะก็คือดำน้ำนั่นเองนะคะมาดูในส่วนที่เป็นปุ่มสวิตช์นะคะปุ่มสวิตช์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหลายรุ่นนะคะที่ทำออกมาก็จะเป็นแบบปุ่มกดนะคะ เวลาเราเอื้อมมือเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยอยู่ในที่มืดเราสามารถที่จะเนี่ยมันรู้ได้ทันทีว่าตรงนี้มันมีปุ่มอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเราใส่ฐานเว็บเซลได้หรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นเว็บเซล 4,200 มิลลิแอมแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่ 5,900 มิลลิแอมได้นะคะก็จะเป็นความจุสูงสุดนะคะโดยที่แบตสีน้ำตาลเนี่ยจะไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะดังนั้น 6,400 มิลลิแอมนะคะตอนนี้ที่แนะนำเนี่ยจะให้แนะนำใช้ 5,500 ถึง 5,900 นะสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ฟิล์มว่าตอนนี้เขาไม่ได้เขียนกระแสมาเนาะกำลังคิดอยู่ว่ามันแสงมันจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีไหมว่าแสงเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญในความแบบแตกต่างกันแค่ไหนนะถ้าเราใส่เป็นตัวนี้32 แอมป์นะคะตัวนี้จะเป็นฐานที่ค่อนข้างที่จะเอาไว้ใช้กับไฟฉายแรงสูงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะตรงหน้ากล้องเนี่ยแล้วดูความแตกต่างกันสักเล็กน้อยว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากไหมเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ที่ระดับตัวเลนส์นะคะเราดูแสงนะคะอันนี้จะเป็น4,200 มิลลิแอมป์นะคะ 32 แอมป์แล้วเรามาดูที่ Wurkkos นะคะแน่นอนเราไม่ได้ใช้ทูในการวัดค่าแสงนะคะตรงนี้เรามองด้วยแค่สายตานะพอดีฟิล์มไม่ค่อยได้หยิบตัววัดแสงมารีวิวสักเท่าไหร่เลยก็รู้สึกว่ามันจะไม่ได้คือมองด้วยตาไม่ได้แตกต่างกันมากนี่น้ำดูไหมว่ามันมีความแบบแต่ว่าเลนส์ก็แบบเก็บแสงแบบออโต้ด้วยก็ดูแล้วจะไม่ได้แตกต่างกันมากกันเนาะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะมีคอชั่นที่ให้ใส่ positive นะขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะคะการจับนะคะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีลวดลายอยู่อย่างนี้นะคะก็โอเคนะแล้วก็ฟิล์มจะขออนุญาตเปิดคู่มือนะคะเรามาดูสเปคเต็มๆกันเลยดีกว่านะคะโอเคในหน้าของ FL1 chart นะคะซึ่งเป็นหน้าสเปคของเขานะคะก็โล 450 ลูเมนมีเดียม 1,300 ไฮ 4,000 แล้วก็เทอร์โบ 13,000 ลูเมนเลยนะคะดูนะคะ 13,000 ลูเมนนะคะก็คือเป็นแสงกว้างเลยรันไทม์ได้สูงสุด18 ชั่วโมงนะคะในหมวดโลแล้วก็ในเทอร์โบเนี่ย2ชั่วโมงนะคะเมื่อเขาทดสอบด้วยแบตเตอรี่ 2650 4,800 มิลลิแอมป์นะที่จริงน่าจะทดสอบด้วย 5,000 มิลลิแอมป์ที่เขาใส่มาเนาะอาจจะเป็นตัว 4,800 แล้วมาแลบเปลือก 5,000 อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็บีมดิสแทนนะคะอยู่ที่505 เมตรนะคะตัวนี้เขาคิดมาจากค่า CD นะคะค่า CD ความเข้มแสงตัวนี้เนี่ยไม่ได้เขียนไว้ด้วยหรอก็นะคะก็ได้อยู่505 เมตรนะคะแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้ sorry ก็อยู่ที่ 63,750 นะคะถ้าเรามาคำนวณแปลงสูตรนะคะก็จะได้505 เมตรนะคะก็ระดับกันน้ำนะคะ diving underwater เนี่ย to 100 meter แล้วก็100 เมตรเลยนะคะทุกคนค่อนข้างจะลึกอยู่เหมือนกันนะคะ100 เมตรนะคะโดยปกติถ้าคนทั่วไปเราดำ5 เมตร 10 เมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะลึกแล้วนะคะตัวนี้เขาก็เอาไว้สำหรับนัก diving โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ดำน้ำได้นะมันใช้ได้ในโหมดชีวิตประจำวันนะ daily life ก็คือมัน easy for operate นะมันใช้งานง่ายนะคะเนี่ยคือมันแค่ปุ่มเลื่อนแสงแล้วก็มันไม่มีกระพริบนะคะ no half stop นะคะแต่ว่ามันใช้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อให้บุคคลที่เรารักนะคะที่บ้านใช้ได้นะคะแต่ว่าหนักค่อนข้างหนักนะเนี่ยจะใส่เป็นหลอด 50.2 3 โวลต์คูณ 4 นะคะมา3โวลต์คูณ42โวลต์เป็นสมูทรีเฟลคเตอร์นะคะเป็น4จุดนะคะก็คือมันต้องเว้าเป็นเลนอ่ะเนาะไดเวอร์นะคะเขาเขียนว่าบัคไดเวอร์แล้วก็โลสแตนบายแดเดรนเนี่ย60ไมโครแอมนะคะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันคืออะไรอาจจะเป็นค่าของสัมประสิทธิ์ที่กินกระแสเมื่อเราใส่ฐานเข้าไปด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ Operation Voltage นะคะทำงานอยู่ที่ 5.6 โวลต์ถึง 8.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2ก้อนที่เราใส่ไปเนี่ยน่าจะเหลืออยู่แค่ 2.8 โวลต์ต่อก้อนนะคะก็จะได้ 5.6 นะคะก็จะใช้งานได้ถ้าต่ำกว่า 2.8 ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ 2650 คูณ 2 ก้อนนะคะและตอนนี้นะคะ can't compatible not compatible with ห้ามใช้กับ18650กับ21700นะคะปกติแล้วเนี่ยมันจริงมันก็น่าจะใช้ได้เนาะถ้ามีปลอกแปลงเนี่ยว่าโอเคอันนี้ตามคำแนะนำนะคะเขาก็แนะนำให้ใช้เป็น26650ไปนะคะก็ตามนั้นนะคะเขาให้มาแล้วน้ำหนัก400กรัมแล้วนะคะเมื่อเราไม่รวมแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวแฟลชไลท์เนี่ยมันเป็นวัสดุเกรดอลูมิเนียม6061นะคะแล้วก็ฮาร์ดโนไดนะแต่ว่าเป็นไทป์ T ด้วยนะคะฮาร์ดโนไดไทป์ T แล้วก็เลนส์เนี่ยก็จะเป็นเลนส์ใสนะคะตรงนี้ก็มีการแจ้งเตือน low voltage warning นะคะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะคะ LED will start to flash quickly twice every minute นะคะก็คือมันจะกระพริบ2ครั้งในทุกๆ1นาทีนั่นเองนะคะเป็นการเตือนว่าคุณต้องเอาไปชาร์จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนแก่ที่บ้านใช้ไฟฉายนะคะก็เปิดมาแล้วเจอกระพริบนะคะก็คือรู้แล้วแหละว่าต้องไปชาร์จแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ให้ใช้กับ18602-700นะคะให้ใช้เฉพาะ26650นะคะมีHDR ด้วยนะคะถ้ามันสูงกว่า55องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะลดแสงลงมานะคะเพื่อป้องกัน overheating นะคะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนโหมดใช้งานมากง่ายมากนะคะอย่างเงี้ยง่ายมากแล้วก็อันนี้มือฟิล์มเนาะนะคะก็แต่มันจะมีข้อเสียแค่ตรงน้ำหนักเท่านั้นเองนะคะรู้สึกอลูมิเนียมเนี่ยจะหนาไปหน่อยแล้วก็ถ้าเป็น12650เนี่ยที่มีเปลือกหนาเนาะมันอาจจะยัดอาจจะติดขอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้า26650ไหนที่ไปแรปเพิ่มนะคะมันจะติดทันทีนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเราจบการรีวิวเท่านี้นะคะไปดูรีวิวแสงกันเลยนะคะแล้วราคาเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บไซต์ของ Wurkkos ได้เลยนะคะทุกคนนะคะโอเคลำโตมากแล้วก็กว้างนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่หมดโลนะคะหมดต่ำสุดแสงไปได้ถึง500 เมตรนะคะ เนี่ยลำโตมากจริงสุดยอดคืนนี้หมาเยอะหน่อยนะคะออกมาดึกแล้ว13,000 ลูเมสนะคะนี่แสงกว้างๆนะคะแล้วก็เนี่ยมันกินเขาเรียกอะไรอะมันบานนะคะมันบานได้แบบสวยเลยอะแม่เราไม่ร้องเนี่ย